สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับโปรเจกต์แจกฟรีนะครับในวันนี้ผมยังอยู่กันที่โปรเจกต์จาวานะเป็นโปรเจกต์ตรวจสอบนะครับจำนวนเงินที่รับมานะครับแบบที่1หลักการก่อนที่เข้าถึงหลักการนะครับใครที่เข้ามานะครับในคลิปวิดีโอนะครับนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษานะครับหรือคนที่สนใจในเกี่ยวกับเรื่องโปรแกรมนะครับก็ขอกรุณานิดนึงนะครับนะช่วยสนับสนุนผมหน่อยโดยการคอมเมนต์นะครับใครที่ต้องการโปรแกรมนี้ให้ทำการคอมเมนต์ว่าต้องการโปรแกรมนี้ไปทำอะไรเพื่อการศึกษานะครับไปเพื่อค้นคว้าเพื่อพัฒนาต่อยอดไปอยากที่จะเรียนรู้โพสต์เลยนะครับพร้อมอีเมลเดี๋ยวทางผมเนี่ยจะส่งโค้ดไปให้นะครับฟรีๆไม่มีอะไรแลกเปลี่ยนเลยนอกจากโพสต์คลิปวิดีโอนี้สักนิดหนึ่งนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามกันด้วยนะครับโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมตรวจสอบจำนวนเงินนะครับที่รับมานะเป็นโปรแกรมแบบ1นะครับทำไว้2แบบนะอันนี้แบบที่1เป็นโปรแกรมเล็กๆขนาดเล็กๆเขียนง่ายๆใช้ฝึกฝนนะครับหลักการของโปรแกรมก็คือนะครับเมื่อเราพิมพ์จำนวนเงินไปนะครับมันก็จะแปลมาว่าจำนวนเงินที่คุณระบุเนี่ยมันเป็นแบงค์พันกี่ใบแบงค์500กี่ใบแบงค์100กี่ใบแบงค์50จะได้กี่ใบถึงจะเท่ากับจำนวนเงินนั้นบางคนอาจจะงงเฮ้ยงงเทสกันเลยดีกว่านะครับเทสกันเลยดีกว่าสมมติผมขี่ไปที่ 1,000 บาทเอาเทสก่อนจุ๊บเห็นไหมด้านข้าง 1,000 บาทเนี่ยถ้าจะกลายเป็นแบงค์ 1,000 ได้กี่ใบ1ใบแบงค์500นะครับแบงค์500เนี่ยจำนวนเงิน 1,000 จะเป็นแบงค์จะต้องใช้แบงค์500กี่ใบถึงจะได้จำนวน 1,000 บาทก็2ใบแบงค์100ล่ะก็10ใบแบงค์50ล่ะก็20ใบแบงค์20ล่ะก็50ใบเหรียญ10 100ใบเอ้ย100เหรียญโทษที100เหรียญเหรียญ5บาท200เหรียญเหรียญ2บาท500เหรียญเหรียญ1บาทก็ 1,000 เหรียญนี่อันนี้มันเป็นหลักการของโปรแกรมนะครับโปรแกรมนะเป็นหลักการโปรแกรมลองเคลียร์สมมุติละ5บาทล่ะเห็นไหมอันไหนที่เรียกว่ามันไม่สามารถที่จะแทนค่าได้เนี่ยก็กลายเป็นศูนย์ไปนะครับเพราะว่า5บาทเนี่ยใช้แค่เหรียญ5บาทใช้เหรียญ5บาทได้เหรียญ2บาทได้เหรียญ1บาทได้เหรียญแบงค์พันคงไม่ได้นะครับหลักการของโปรแกรมนี้จะเป็นในรูปแบบนี้นะถามว่าประโยชน์ที่นำโปรแกรมนี้ไปใช้ก็สามารถที่จะเอาโค้ดนะครับไปต่อยอดแนวคิดนะครับไปดูอัลกอริทึมเนี่ยแล้วก็ต่อยอดไปเป็นโปรแกรมนะครับบริหารจัดการร้านอาหารอย่างเช่นเนี้ยนะครับใส่จำนวนเงินไปหรือจำนวนเงินทอนนะครับเวลาจะทอนตังค์ลูกค้านะครับก็จะได้รู้ว่าเอ้ย5บาทใช้แบงค์อะไรเอ้ย 1,000 ใช้แบงค์อะไรใช้แบงค์อะไรเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับแต่แบบที่2เนี่ยจะเหมาะกว่านะแบบที่2เดี๋ยวจะมาคุยแบบที่2ในคลิปต่อๆไปนะครับเราไปดูโค้ดกันหน่อยมั้ยนะครับอันนี้โปรแกรมไปแล้วนะเดี๋ยวไปดูโค้ดก่อนข้างบนนี้เราจะไม่พูดถึงนะครับเราจะไปพูดถึงแอคชั่นเลยนะครับเราไปพูดถึงเวลาส่งค่านะครับไปเลยนะครับหลักการนะ get นะครับกดตกลงกดคำนวณนะครับกดตกลงปุ๊บมันก็จะส่งค่ามานะครับก่อนอื่นเซตเป็นศูนย์ให้หมดนะครับปุ๊บ
ักการนะครับเซตหลักการนะครับคือรับค่ามานะครับเป็น int นะครับหลักการรับค่ามาเป็น int นะครับ int เนี่ยเป็นชนิดข้อมูลนะครับของชนิดข้อมูลพื้นฐานจำนวน32บิตนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่เหมาะใช้เป็นชนิดข้อมูลนะครับที่เหมาะใช้สำหรับจำนวนเต็มนะครับจำนวนเต็มได้แก่รายไบต์ short int นะครับลองนี่เป็นจำนวนเต็มทศนิยมก็ double นะครับอันนี้ใช้จำนวนเต็มนั่นหมายความว่ามันไม่คิดทศนิยมนะครับหลักการกระบวนการนะครับในการหาเอาค่านะครับที่ได้อย่างเช่นค่า 1,000 กรอกรับค่าที่ 1,000 นะครับกดตกลงปุ๊บเอา 1,000 หารกับจำนวน 1,000 ต้องได้เท่าไหร่ครับได้1ถูกไหมได้1เป็นจำนวนเต็มพอได้1ปุ๊บก็จะไปแสดงผลนะครับไปแสดงผลตัวนี้เป็น1ใบใช้โค้ดประกอบนะครับเห็นไหมอันต่อมานะครับอันนี้เหมือนกัน 1,000 นะครับหาร500เท่ากับ2ถูกไหมเอา2ไปแทนนะครับเลื่อยมาเราจะเห็นว่าเลื่อยมานะครับหนึ่งพันหารหนึ่งร้อยนะครับได้10ใบมันก็จะแสดงผลมาแสดงผลออกทางนะครับหน้าจอเห็นไหมไม่ยากเลยนะครับคือถ้าเรารู้กระบวนการหรืออัลกอริทึมแล้วเนี่ยโค้ดเนี่ยไม่ยากนะครับในการใส่โค้ดไม่ยากเลยนะครับเพราะนั้นก่อนที่เราจะสร้างโปรแกรมมา1ตัวนะครับสำหรับนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจนะครับเราต้องรู้อัลกอริทึมก่อนอย่างเช่นเราจะสร้างโปรแกรมนะครับคำนวณค่าน้ำค่าไฟอันนี้คือตัวอย่างนะคำนวณค่าน้ำค่าไฟเราต้องรู้หลักการก่อนว่าค่าน้ำค่าไฟนะครับมีการรับค่าอะไรมาบ้างและนำค่าเหล่านั้นไปทำอะไรอย่างค่าน้ำค่าไฟเนี่ยมีการคิดแบบเป็นเรทนะครับไม่ใช่เอา2คูณ6เท่ากับแค่นี้ไม่ใช่เป็นการคิดแบบเป็นเรทเหมือนกับรายได้บุคคลเนี่ยทั่วไปที่ว่าจะเสียรายได้บุคคลที่จะเสียภาษีก็คิดเป็นเรทเหมือนกันนะครับมีรายรับเท่านี้หาค่ารถยนต์หาค่ารถยนต์นะครับแล้วจะเสียภาษีที่เท่าไหร่นะครับอัตรากี่เปอร์เซ็นต์และไอ้กี่เนี่ยไม่ใช่เงินทั้งหมดที่เสียนะครับมันมีเรทอยู่นะครับอย่างยกเว้นนะครับ 150,000 บาทยกเว้นก็ต้องลบเอา 150,000 บาทไปลบนะครับหลังจากลดหย่อนส่วนอื่นๆแล้วนะครับและที่เหลือเท่าไหร่นะครับไปคูณกับ 5% นะครับในส่วนของ 5% แรกนะครับซึ่งมันจะเลทอยู่นะแต่ถ้าเกิน300,000ประมาณนี้ตัวอย่างนะเกิน300,000นะครับมันก็จะเป็นอีกเรทหนึ่งไอ้เงิน300,000ก็จะเป็นคิดอีกเรทหนึ่งนะครับไม่เกินก็คิดอีกเรทหนึ่ง 5% ประมาณนี้นะครับหลักการจะเป็นประมาณนี้เพราะนั้นถ้ารู้อัลกอริทึมนะครับรู้กระบวนการเราก็จะสามารถที่จะพัฒนาโปรแกรมนั้นได้ตอบโจทย์ได้นะครับว่าจะทำอะไรกับโปรแกรมเรานั้นเพราะนั้นใครที่ต้องการคิดโปรเจกต์จบนะครับหรือโปรเจกต์สำหรับการศึกษาก็ตามให้คิดอัลกอริทึมมาก่อนนะครับหรือคิดก่อนว่าเราอยากที่จะทำอะไรเอาความรู้ที่อยู่ใกล้ตัวหรือสิ่งที่เราพบเห็นหรือสิ่งที่เราต้องการจะแก้ปัญหานะครับแล้วก็ลองดูว่าเราสามารถใส่อัลกอริทึมใส่กระบวนการเข้าไปในการแก้ปัญหาเหล่านั้นได้หรือเปล่านะครับและกระบวนการเหล่านั้นสามารถนำมาเขียนเป็นโปรแกรมนะครับสำหรับการจัดการปัญหาเหล่านั้นได้ไหมนะครับโอเคเสร็จสิ้นสำหรับนะครับการพูดคุยเกี่ยวกับโปรแกรมตรวจสอบจำนวนเงินที่รับมานะครับในแบบที่1อันนี้คือแบบที่1นะใครที่สนใจนะครับ
เรื่องราวเหล่านี้นะครับสามารถที่จะติดตามได้ที่ channel นี้ Lang Forever Project นะครับแจกโปรเจกต์พร้อมกับจะมีคอร์สนะครับสอนการเขียนโปรแกรมแบบฟรีๆผ่าน YouTube นะแต่ขอหน่อยเถอะนะครับหากสนับสนุนแค่เพียงคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์มาอยากขอโทษคอมเมนต์และใส่อีเมลมาเงื่อนไขง่ายๆแค่นี้เองก็ได้โค้ดไปนะครับถือว่าเป็นการช่วยสนับสนุนหน่อยนะติดตามกดติดตามหน่อยกด Subscribe หน่อยนะครับถือว่าช่วยๆกันเนาะจะได้มีผลงานดีๆออกมานะครับออกมาให้ทุกๆท่านได้เรียกว่าเรียนรู้กันไปนะครับผมไม่ใช่คนเก่งต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้เก่งทุกเรื่องและไม่ได้รู้ทุกเรื่องและไม่ได้เชี่ยวชาญมากในทุกๆเรื่องผมก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องทั้งศึกษาความรู้แล้วก็พัฒนาของตัวเองบ้างนะครับอย่างโปรแกรมพวกที่แจกเนี่ยยอมรับว่าเป็นโปรแกรมเล็กๆนะครับใครๆก็เขียนได้นะถ้ามาฝึกฝนกันจริงๆแต่อย่างที่ว่ากันนะครับหลายท่านเริ่มอยากที่จะเขียนโปรแกรมนะครับก็หัดจากโปรแกรมง่ายๆนะครับหัดจากโค้ดง่ายๆบางคนไม่มีโค้ดตัวอย่างนะครับผมเนี่ยชอบแกะโค้ดตัวอย่างมากเลยเวลาเอาโค้ดตัวอย่างเฮ้ยโค้ดเขาน่าสนใจลองนำมาแกะดูนะครับเราจะเห็นว่าเฮ้ยกระบวนการในการคิดของเขานะมันเป็นอย่างนี้เราก็นำโค้ดบางส่วนเพราะบางครั้งเนี่ยการต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันทำให้เราไม่จำเป็นจะต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่นะครับมันทำให้เราไปได้เร็วเพราะนั้นผมจึงอยากสนับสนุนนะครับโดยการแจกโค้ดเหล่านี้แหละนะครับเพื่อให้ทุกท่านที่ต้องการจะนำโค้ดนี้ไปพัฒนาต่อยอดหรือนำบางส่วนไปผสมกับโปรแกรมที่กำลังจะคิดค้นขึ้นก็ยินดีนะครับถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ยิ่งแลกเปลี่ยนยิ่งได้ความรู้นะจริงคือบ่นมากแล้วจะพูดยาวนะครับโอเคขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะขอบคุณมากครับสำหรับผู้สนับสนุนทุกท่านอ๋ออย่าลืม channel Lang Forever Project